ุลูกใหม่อาจจะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะกลับมามีสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ตอนนี้เองหลายพื้นที่เข้าสู่เรื่องการแผนฟื้นฟูไปแล้วทำความสะอาดบ้านตัวเองแต่หลังจากนี้อาจจะต้องรับมือกับฝนตกระลอกใหม่นะครับไม่ต่างจากพื้นที่ภาคใต้ครับมรสุมกำลังแรงเป็นปัจจัยทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนก็เตือน7จังหวัดภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการบาเบียเองได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับถึงกับท้อใจเลยครับเพราะว่าเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผู้ประกอบการบาเบียที่หาดนพรัตน์ธาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ล้างทำความสะอาดดินโคลนหลังจากฝนตกหนักน้ำในคลองสาธารณะหลังร้านระบายลงทะเลไม่ทันครับก็ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนร้านค้าร้านอาหารสูงประมาณ1เมตรเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินเสียหายไปหลายรายการครับนายวีระผู้ประกอบการบาเบียแห่งนี้บอกว่าถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเลยครับปีละ 2-3 ครั้งเนื่องจากว่ามีการรุกล้ำถมลำห้วยสาธารณะคือไปสร้างที่พักไปสร้างโรงแรมรีสอร์ทนะครับนางเหมือนว่าไปรุกที่ด้วยนะแล้วก็พื้นที่เดิมเนี่ยเป็นต้นไม้คอยอุ้มน้ำใช่ไหมครับแต่พอไม่มีต้นไม้มีการก่อสร้างทำให้ลำห้วยก็แคบลงไปด้วยพอฝนตกน้ำระบายไม่ทันภาครัฐก็ไม่ช่วยเหลือทำให้คุณวีระรู้สึกท้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเนื้อแห่โทเตเลยครับเจ้าถีมาที่ยังเร็วทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีพบกับวันนี้แล้วนะโควิดมา4ปีซึ่งมาเจอวันนี้ซึ่งนี่มาเจอเลยแล้วครับปีละถึง2ครั้งถึง3ครั้งกับน้ำท่วมผู้ประกอบการบังกะโลรีสอร์ทได้ท่วมดินเข้ามาลำพื้นที่ของดั้งเดิมทำให้ของสาธารณะเล็กลงซึ่งน้ำเลยล้นของไม่สามารถเยียวยาได้คุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนทะเลฝั่งอันดามันนะคะให้ระวังคลื่นลมแรงเรือเล็กหนีงดออกจากฝั่งเลยถึงวันนี้18กันยายนเรือใหญ่เองก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุเรือล่มค่ะในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะขึ้นเรือก่อนนะขึ้นเรือก่อนนะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าช่วยเหลือเรือโดยสารพรทวีหลังแล่นออกจากคลองปลาเหลียนจังหวัดตรังมุ่งหน้าไปยังเกาะสุกรนะคะที่ขาดการติดต่อหายไปข้ามวันข้ามคืนเจ้าหน้าที่ระดมทีมไปค้นหาจนได้รับแจ้งจากเรือประมงค่ะว่าพบเรือพรทวีถูกลมแรงคลื่นสูง3เมตรพัดล่มลงกลางทะเลที่ใต้ของเกาะสุกรช่วยเหลือมาได้3คนค่ะส่วนหญิงอายุ74ปีเสียชีวิตนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะขณะเดียวกันที่สตูลค่ะตอนนี้สตูลก็อ่วมเหมือนกันนะคะน้ำท่วมไป5อำเภอตามที่เห็นนี้เลยค่ะวิกฤตอยู่ที่อำเภอมะนังละงูท่าแพควนโดนแล้วก็เมืองสตูลด้วยนะคะวิกฤตเลยเพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่อำเภอละงูเนี่ยปริมาณน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะชาวบ้านช่วยกันขนย้ายข้าวของรวมถึงสัตว์เลี้ยงไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็เดินฝากกระแสน้ำออกมาจากพื้นที่มาหาซื้อของกินกันรวมถึงของใช้ที่จำเป็นก็ไปตุนเป็นเสบียงกันไว้และอาจต้องใช้เวลา4วันกว่าน้ำจะลดค่ะส่วนโรงเรียนตอนนี้สั่งปิดไปก่อน7แห่งนะคะมีหน่วยงานนำถุงยังชีพไปมอบให้ตามบ้านและเมื่อวานนี้มวลน้ำจากคลองมัมบังไหลมาสมทบกับมวลน้ำที่ระบายลงทะเลไม่ทันเนี่ยก็ท่วมชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลและก็ชุมชนม้าขาวชาวบ้านได้รับผลกระทบไป70ครัวเรือนด้วยกันนะครับทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ3อำเภอคืออำเภอควนโดนเมืองและท่าแพเพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเรื่อยๆตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ